โอเควันนี้ขอมาแบ่งปันอีกวันหนึ่งนะครับก็ถ้าทำได้ก็จะทำทุกวันนะครับเพื่อจะมาแชร์มาบอกเล่าความรู้สึกมาเปลี่ยนผ่านประสบการณ์กันโอเควันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่า Improvise ที่ไร้รอยต่อขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่ก็พยายามที่จะฝึกฝนเรื่องภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพราะว่าต้องให้เครดิตลูกชายที่เขาชอบภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เรียนหรืออะไรมาทางนี้นะฮะเขาเป็นผู้ชำนาญภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหลากหลายภาษาแต่เราพื้นฐานภาษาอังกฤษก็ยังอาจจะไม่ค่อยคล่องนะแล้วก็ต้องขอบคุณ Google Translate ที่ช่วยเรื่องภาษามากมายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการอะไรหลากหลายขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนะครับโอเควันนี้เรามาพูดในเรื่อง improvise ที่ไร้รอยต่อนะครับเพราะว่าไอ้คำว่า improvise เนี่ยโดยส่วนตัวอันแรกก่อนนะจะใช้ค่อนข้างบ่อยมากโดยเฉพาะกับลูกชายเพราะเราเป็นสไตล์เดียวกันว่าเราชอบ improvise ไอ้คำว่า improvise ได้ยินแรกๆเนี่ยมาจากการเล่นดนตรีนะพอดีผมก็เป็นเรียกว่าถึงขนาดเป็นนักดนตรีเลยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่เคยเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่ก็ให้เรียนเปียโนมาตั้งแต่เด็กนะครับและส่วนลูกชายเองก็เราก็พยายามจะผลักดันให้เขามีดนตรีอยู่ในหัวใจมีศิลปะอยู่ในอารมณ์นะครับฉะนั้นเราก็เขาชอบอะไรเราก็สนับสนุนพาเขาไปเรียนกีตาร์ไฟฟ้ากับคุณกิติกีตาร์ปืนหรือเราสนับสนุนทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีฉะนั้นเราก็จะมีคุยในเรื่องดนตรีกันในครอบครัวและยิ่งเขาชอบที่จะแต่งเพลงไม่ว่าจะเพลงแรปเพลงอะไรนะครับเขาก็มีผลงานส่วนตัวของเขาออกมาบ้างนะครับฉะนั้นเราจะพูดเรื่องดนตรีกันบ่อยฉะนั้นไอ้คำว่า improvise เนี่ยเราจะได้ยินแล้วเราจะใช้พูดถึงมากในเพลงแจ๊สเพราะว่ามันจะเหมือนเพลงแจ๊สเนี่ยเขาจะเล่นโอเคมันอาจจะมีเนื้อมีโน้ตเป็นสากลก็จริงแต่ความลื่นไหลหรือความไพเราะที่คนเสพเพลงแจ๊สจะพูดกันมากก็คือความสลัดสลวยในการ improvise ไปเรื่อยๆนะฮะโดยเล่นเพลงเดิมแต่ไม่เคยเหมือนเดิมเลยนะฮะมันก็คือความเลื่อนไหลหรือความสวยงามของความชอบแจ๊สผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแซกโซโฟนเคยจะพาลูกชายไปแล้วพอดีเขายังอายุไม่ถึง20เข้าไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ก็ปีนี้20แต่ยังไม่บริบูรณ์รอบริบูรณ์กรกฎาคมแต่ว่าไม่ทันละเดี๋ยวต้องกลับไปเรียนต่อเดี๋ยวไว้ปิดเทอมหน้าถ้ามาเมืองไทยก็คงจะมีโอกาสพาเขาไปดูดนตรีแจ๊สที่แซกโซโฟนอนุสาวรีย์แล้วก็จะได้ซึ้งกับความที่พ่อเคยมาเที่ยวทำวัยรุ่นนะครับตอนอายุเท่าๆครั้งเหมือนกันกลับมาเรื่องอินพาวิสก็อย่างที่บอกนี่คือการที่เรารู้จักคำนี้แล้วเราก็นำมาใช้ในหลายบริบทนะครับตอนนี้อันที่สองบอกว่าที่ไลฟ์เราต่อก็เพราะว่าไอ้สิ่งคำว่า improvise เนี่ยมันเหมือนกับหรือการด้นสดเนี่ยมันเหมือนการมาเติมเต็มในสิ่งที่เราเตรียมการมาตลอดอย่างเช่นเราจะไปพูดเราจะไปสอนหรือเราจะไปคุยกับลูกค้าต่อให้เราเตรียมการไปเขียนสคริปต์ไปมากน้อยแค่ไหนมันจะมีช่วงจังหวะสุญญากาศแก๊ปนึงที่มันเกิดขึ้นนะครับไอ้นี้แหละที่เราจะเติมเต็มลงไปเราก็เรียกว่าการ improviseแต่การอินโพรไวส์เราจะมั่นใจได้เราต้องรู้ว่าเราเป็นนักอินโพรไวส์ที่ดีแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในเขาเรียกว่าจินตนาการหรือเชื่อมั่นในสติหรือเชื่อมั่นในเขาเรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้สำคัญยิ่งนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะใช้การอินโพรไวส์หรือการด้นสดเราต้องเชื่อก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมไว้นะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะไปพูดเกี่ยวข้องที่เรื่องที่เราจะไปเจรจาหรือเราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไอ้สิ่งนั้นเราฝึกฝนไปเพียงพอถ้าเป็นข้อมูลเราอ่านหนังสือไปเพียงพอถ้าเป็นเรื่องร่างกายจิตใจหรือเราจะไปเล่นเกมหรือเราจะไปแอดเวนเจอร์อะไรก็แล้วแต่เราฝึกฝนทักษะจนกล้ามเนื้อจดจำได้ดีนะครับคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความจำไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เราทำให้สัญชาตญาณมันมีอยู่ในตัวแล้วแล้วเราก็เอาไปเสริมกับสิ่งที่เราทำเตรียมตัวฝึกซ้อมไปฉะนั้นเราจงมั่นใจได้ว่าเราจะพลาดได้ยากนะครับเราเตรียมไปเราปุกกลับเราอินโพรไวส์ต่อไปได้
แล้วเราก็กลับมาสู่ฟอร์มเดิมที่เราเตรียมไปวันนี้อาจจะอธิบายเลือกลักนิดนึงแต่สุดท้ายก็อยากให้ทำความเข้าใจกับคำว่าอินไลท์ด้นสดที่ไลท์ไวต่อว่ามันสำคัญกับชีวิตแต่เราจะสำคัญและใช้ประโยชน์ได้จริงก็แต่เมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองเราไว้ใจในสัญชาตญาณของเรามันไม่ได้มีแค่ใช้ความคิดความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเดียวแต่มันยังมีสัญชาตญาณที่มันแบ็กอัพเราอยู่ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็จะไปได้แบบไลท์ไวต่อนะครับฝึกฝนไปด้วยกันแล้วจงเชื่อมั่นครับ